สำหรับวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาฮู้จักนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวนับแต่ปี1975มา5ปัจจุบันจะมีท่านใดแด่ปี1975 5ปี1985ประธานไกซ้อนพรหมวิหารเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี4คนได้แก่ 1. ท่านนุฮักภูมิสวรรค์เป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน 2. ท่านภูมิวงวิจิตรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกีฬาและธรรมการ 3. ท่านภูนศรีประเสริฐรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ4ท่านคำไต้ศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวปี1985 5ปี1991ประธานไกซ้อนพรหมวิหารเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี4คน 1. ท่านนุฮักภูมิสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน 2. ท่านภูมิวงวิจิตรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกีฬาและธรรมการ 3. ท่านภูนศรีประเสริฐรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 4. ท่านคำไต้ศรีพันดอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศทั้งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวปี1991 5ปี1998ท่านคำไต้ศรีพันดอนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี2คน 1. ท่านภูนศรีประเสริฐรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2. ท่านคำพุ้ยแก้วบัวละภารองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการแผนการและการร่วมมือปี1998 5ปี2001ท่านศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี4คน 1. ท่านบุญยังวรจิตรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาล 2. ท่านจุมลีไสยซ้อนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ 3. ท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 4. ท่านคำพุ้ยแก้วบัวละภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี2001 5ปี2006ท่านบุญยังวรจิตเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี3คน 1. ท่านอาสางลาวลีเป็นรองนายกรัฐมนตรี 2. ท่านทองลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการแผนการและการร่วมมือ 3. ท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปี2006 5ปี2010ท่านโบซ้อนบุพภาวันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี4คน 1. ท่านอาสางลาวลีรองนายกรัฐมนตรีประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐ 2. ท่านทองลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 3. ท่านพลตรีดวงใจพิจิตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ4. ท่านสมสวัสดิ์เล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลปี2010 5ปี2015ท่านทองสิ้งธรรมวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยมีห้องนายกรัฐมนตรี6คน1ท่านอาซางลาวลีห้องนายกรัฐมนตรี2ท่านพลโทดวงใจพิจิตรห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ3ท่านทองลุนศรีสุริตห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ4ท่านสมสวัสดิ์เหล่งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรี5ท่านพันคำวิภาวันห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา6ท่านดร.บุญป้อนบุตนาวงศ์ห้องนายกรัฐมนตรีปี2016 5ปี2021ท่านทองลุนศรีสุริตเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีห้องนายกรัฐมนตรี3คน1ท่านบุญทองจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรีประธานองค์การกฎการัฐบาล2ท่านสอนใส่ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน3ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินปี2021 5ปี2025ท่านพันคำวิภาวันเป็นนายกรัฐมนตรีมีห้องนายกรัฐมนตรี3คน1ท่านพลเอกจันทร์สมรจันยาราชห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ2ท่านซอนไซซีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน3ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลห้องนายกรัฐมนตรี